การคายเลือดออกของอุบลเราเนี่ยปัจจุบันสถานการณ์เป็นไงฮะรุนแรงหรือว่าอยู่ในขั้นที่ควบคุมได้ปัจจุบันนี้เนื่องจากได้มีการควบคุมในถือว่าดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาครับแต่ว่าก็ยังเป็นพื้นที่ที่ระบาดหนักก็ยังจะผู้ป่วยไปกีดยางกีดอะไรกีดเวลางคืนทำให้เสี่ยงที่จะโดนยุงกัดมาครับครับได้ชวนอสม.ในหมู่บ้านแล้วกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับในการคุณหมอพอดีครับผมอัยการมาพบผมครับก็คิดว่าแนวโน้มอันบานห้องฉุกเฉินเนาะคืองี้ก็มีโครงการหนึ่งเดี๋ยวจะเขาโจมตีกันโรงพยาบาลไม่ถูกโจมตีนะปั่นในแพร่ล่องสิรินธรเปลี่ยนพื้นที่ที่มีแพร่ล่องมากโลกต่อไปครับท่านมามอบให้มุ้งเพราะว่าใช้มุ้งในการป้องกันทราบว่าในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรอดเข้าไปในห้องผู้ป่วยในแล้วก็กัดเสร็จก็มากัดคนเป็นก็เป็นต่อได้เลยเพื่อการป้องกันได้มอบมุ้งด้วยครับหมออันนั้นยิ่งชายแดงกับเราอีกไม่มีแล้วเราจะให้ตำรวจเราเอสกินแล้วสักใช่ผมนำเรียนนายอำเภอแล้วให้ไม่เอาพอแล้วขอเราสอได้บุ๊คเราจะแคมป์ไว้5 นาทีถ้ามีเหลี่ยมสีสันเราก็จะดูว่ามีจุดเลือดออกไหมก็จะใช้เหลี่ยมเราก็จะดูบริเวณของที่วงนะคะแล้วก็จะทายแคมป์แล้วก็นับจุดว่ามีไข้เลือดออกถ้าขึ้น10 จุดก็ใส่แล้วมันคุมบางทีมันคุมไม่ได้แต่ฉันขอบคุณอะไรเนี่ยนะขอบคุณที่ต้อง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 ขอบคุณที